เอาคุณผู้ชมครับไปที่เรื่องนี้ครับมีเรื่องราวเตือนภัยมาฝากกันโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์ฮะโดยเฉพาะในกลุ่มไรเดอร์ที่ส่งอาหารส่งเครื่องดื่มนะครับเพราะว่าปรากฏว่าเจอเคสแบบนี้หลายรายมีลูกค้าสั่งอาหารกำลังจะไปส่งสุดท้ายลูกค้าปฏิเสธไม่รับสินค้าอ้างบอกว่าไม่ได้ตั้งใจสั่งครับแค่อยากจะทดลองระบบเท่านั้นครับโอ้โหเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็แย่นะครับหนักแล้วก็กลายเป็นปัญหาเป็นความรับผิดชอบของไรเดอร์ที่ต้องมารับผิดชอบเพราะว่าเจอลูกค้าแบบนี้หลังจากเกิดเหตุครับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารหรือว่ากลุ่มไรเดอร์ฟู้ดเนี่ยนะครับที่ถูกลูกค้าที่สั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มแต่ว่าสุดท้ายปฏิเสธการรับสินค้าแล้วก็มาอ้างบอกว่าเป็นเพียงการทดสอบระบบทำให้เพจข่าวในจังหวัดสมุทรปราการครับนำเรื่องนี้ไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันจำนวนมากนะครับมีผู้เสียหายรายหนึ่งบอกว่าถูกชายไม่ทราบสถานะสั่งอาหารญี่ปุ่นครับมูลค่าเกือบ400บาทผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือแต่พอนำอาหารไปส่งตามหมุดที่แสดงที่หมายปรากฏว่าพอไปถึงนะฮะจะส่งอยู่แล้วอ่ะไปถึงจุดนัดหมายแล้วนะครับปรากฏติดต่อไม่ได้ครับก็แชทข้อความไปมันมีแชทข้อความถูกไหมฮะสมัยนี้ก็แชทข้อความไปแจ้งไปบอกว่ามาถึงแล้วติดต่อไม่ได้ปรากฏว่าลูกค้าฮะลูกค้าตอบกลับมาบอกว่าเป็นเพียงการทดสอบสัญญาณแล้วหลังจากนั้นปิดโทรศัพท์หนีไปเลยครับเอ๊ะทำแบบนี้เพื่ออะไรจากนั้นครับนำเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไปเผยแพร่สุดท้ายพบว่ามีเพื่อนไรเดอร์อาชีพเดียวกันเนี่ยนะครับเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันหลายคนนะครับโดยเชื่อว่าจะเป็นบุคคลเดียวกันด้วยตัวลูกค้าครับเพราะว่าจุดส่งของเนี่ยเป็นสถานที่เดียวกันล่าสุดครับกลุ่มผู้เสียหายอยู่ระหว่างการรวมตัวการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆลงบันทึกประจำวันครับแล้วก็แจ้งไปยังบริษัทต้นสังกัดเพื่อหาทางแก้ไขเพราะว่านอกจากที่เหล่าไรเดอร์เหล่านี้จะต้องจ่ายค่าอาหารเองแล้วนะครับยังทำให้ความน่าเชื่อถือเนี่ยลดลงอีกด้วยครับนี่กลายเป็นปัญหาที่ปรากฏว่ากลุ่มไรเดอร์เขาได้รับผลกระทบอย่างมากต้องจ่ายเงินต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งที่เขาปฏิบัติตามหน้าที่นะครับมีคนสั่งมาเขาก็ดำเนินการให้แต่สุดท้ายมาบอกว่าทดลองสัญญาณคืออะไรมาทดสอบสัญญาณอะไรกับเขาไม่ได้นะฮะเอาเช่นเดียวกันกับผู้ใช้ Facebook อรยาอรยานะครับก็มีการเผยแพร่ภาพไรเดอร์ยืนถือน้ำเต็มไม้เต็มมือเลยครับภาพเนี้ยฮะเขาเตรียมจะไปส่งให้กับลูกค้าครับแต่แล้วกลับเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพราะว่าลูกค้าบอกแค่สั่งเล่นๆตั้งใจจะกวนเฉยๆเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งทั้งหมด11แก้วครับแล้วจำนวนเงินที่ต้องจ่ายใน735บาทไรเดอร์บอกว่าวันนี้โดนทั้งวันเลยนะฮะเพิ่งจะมาด้วยโดนเข้าแล้ว735บาทจะมาสั่งเล่นๆเอ๊ะก็งงอยู่จะสั่งเล่นๆทำไมผู้ใช้ Facebook รายนี้ระบุด้วยนะครับว่าสงสารพี่ไรเดอร์คนทำเนี่ยต้องเกิดมาจากครอบครัวแบบไหนเพราะกว่าพี่ไรเดอร์เขาจะได้แต่ละบาทเนี่ยเขาต้องวิ่งงานกันทั้งวันแถมสินค้าก็ยังเคลมไม่ได้อีก มันเป็นอาหารน่ะร้านเขาขายมาไรเดอร์ก็ไปรับคือทุกอย่างมันถูกต้องหมดแล้วอะจะไปคืนที่ร้านเขาก็ไม่ได้คือเรื่องนี้น่าเห็นใจนะคะคุณอาจจะมองว่าเป็นเรื่องสนุกลองสัญญาณหรือว่าจะลองอะไรก็แล้วแต่แต่เขาไม่สนุกด้วยนะคะโหแบบนี้สนุกบนความทุกข์ของคนอื่นนี่ไม่ได้เลยค่ะจากนี้ไปเดี๋ยวลำบากแล้วเพราะว่าอาจจะไม่มีการมาเก็บตังค์ทีหลังแล้วต้องจ่ายล่วงหน้าครับไม่งั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ใครจะรับผิดชอบยังไงนะฮะต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันต่อ